รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านอีกครั้งนะคะและอีกเช่นเคยกับเรื่องราวดีๆในโลกของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็นผลงานจากความสามารถของคนไทยซึ่งรายการของเรานะคะจะนำมาเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันค่ะโดยเฉพาะกับเรื่องราวในวันนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่สำหรับวงการสัญญาแพทย์เมืองไทยเลยค่ะเพราะจากการคิดค้นวิจัยและพัฒนาจนสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยตั้งแต่ปี2542นะคะและเทคโนโลยีดังกล่าวนี้นะคะสามารถช่วยในการผ่าตัดสำหรับแพทย์ให้มีความรวดเร็วแม่นยำสะดวกปลอดภัยและยังมีความสวยงามใกล้เคียงกับการวิภาคเดิมของผู้ป่วยอีกด้วยค่ะฟังขนาดนี้แล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคงอยากจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาทางการแพทย์เนี่ยคืออะไรถ้าอย่างนั้นนะคะตามเอกไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะและตึกที่เห็นด้านหลังเอนี้นะคะก็คือโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่หรือที่ชาวเชียงใหม่คุ้นเคยกันดีในชื่อโรงพยาบาลสวนดอกค่ะและที่นี่นะคะเป็นทั้งโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์สำหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะคงไม่แปลกใจแล้วนะคะว่าทำไมเอถึงพาคุณผู้ชมมาที่นี่ถ้าอย่างนั้นนะคะไปร่วมหาคำตอบด้านในพร้อมกันเลยค่ะอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามล่ากันดูในอยู่ในความจริงสวัสดีค่ะพี่คะขอเชิญนั่งก่อนเดี๋ยวขอคุยก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยก่อนที่เดินเข้ามาเนี่ยเห็นหลายคนเลยว่าตอนนี้เนี่ยประสบอุบัติเหตุมานะคะแล้วก็เห็นพยาบาลเขาบอกมาว่ามีการใช้เครื่องมือที่เรียกว่าเทคโนโลยีต้นแบบทางการแพทย์เนี่ยก็เลยอยากถามพี่ก่อนพี่ชื่ออะไรคะทานตะวันพี่ทานตะวันนะคะพี่ทานตะวันวันนี้มาหาหมอเนี่ยเป็นอะไรมาคะอ๋อคือพาใส่กระโหลกของเทียมนะคะอ๋อนี่พี่ใส่กระโหลกของเทียมอยู่แล้วพี่ประสบอุบัติเหตุอะไรตั้งแต่เมื่อไหร่คะถึงมารับรถจนสายกับคุณหมอ28มีนา48ตั้งแต่ปี48จ้ะค่ะพอดีใส่กระโหลกของแต้แล้วมันพอดีมันยุบเข้าไปเรื่อยๆนะคะก็ต้องมาปรึกษาที่โรงพยาบาลสุนดอกว่าการจะใส่กระโหลกเนี่ยของเพียงของเพียงเป็นยังไงห้องเอกาแล้วอย่างพอพี่เข้ามาตอนแรกเลยเนี่ยนะคะคุณหมอเขามีการรักษายังไงบ้างคะเขาต้องพอว่ามันเป็นยังไงกระโหลกเป็นได้พันอย่างเขาพูดเนี่ยกะต้องสากก่อนต้องวัดขนาดต้องสแกนอย่าใช้เวลาน้อยนึงค่ะมันจะดีแล้วตอนแรกที่พี่ฟังแรกๆเลยเนี่ยนะว่าคุณหมอบอกว่าเนี่ยมันก็จะต้องใช้เวลาบ้างนะหรือว่ามันจะต้องรักษายังไงเนี่ยตอนนั้นพี่ตอบตกลงเลยไหมตกลงกะเพราะว่าที่ผ่านมาแล้วมันมีอย่างดีขึ้นเลยเอาห้องแต่ว่าแม่ทางทำแผ่นเตือนเนี่ยต้องดีขึ้นอีกเนี่ย มันก็ดีขึ้นอ่ะดีขึ้นเยอะมากเลยอ่ะทีแรกก็ว่าตัวกิ๊กส่งใจนะแต่เอาถ้าพาแล้วกลัวมันแบบซ้ำซ้อนซบรอบสองแห่งเพราะว่าตอนแรกเนี่ยต้องบอกก่อนว่าพี่ทานตะวันเนี่ยผ่าตัดมาแล้วหัวนึงด้วยแล้วตอนนี้คือจะมาเริ่มใช้ในเรื่องของต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์เนี่ยอีกครั้งนึงมันก็ต้องผ่าตัดอีกเหมือนกันใช่ต้องไปเยี่ยมมันก็ดีขึ้นมันก็ไหนจะทำก็ต้องทำก็ทำดีดีก็ด้านไหนแล้วพอมาถึงวันที่ผ่าตัดนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยต้องรักษาพยาบาลหรือว่าพักฟื้นแนะนำประมาณเท่าไหร่คะประมาณถ้าเปลี่ยนใส่กระโหลกของเทียมแล้วประมาณสัก2-3เดือนนะคะพักฟื้นนะคะพักฟื้นก็ไปทำงานมันก็มันนะกดสบายนั่งแค่การนี่ก็ได้แล้วแต่นะอ๋อพอหลังจากที่ใส่กระโหลกเทียมไปแล้วนะคะพี่ทางประมาณก็บอกว่าก็สบายตอนนี้ก็ใส่อยู่ด้วยนะคะอาจจะมีเจ็บเป็นบางครั้งนอกจากเขาจะนอนรับดึกหน่อยนะหลังจากที่พี่ใส่กระโหลกเทียมหรือว่ารักษาด้วยเทคโนโลยีต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์ไปแล้วเนี่ยเป็นยังไง
ดีใจมากเลยที่ว่าข้างหน้าเนี่ยคิดว่าเออชีวิตของเฮาอ่ะเมื่อก่อนเหลือหัวกึ่งเดียวอย่างเงี้ยถ้าใส่กระโหลกแฮมมันจะดีขึ้นหรือเปล่าเนี่ยนะคะใส่แล้วมันดีขึ้นเฮาว่าเออชีวิตเฮาเหลือตะเอี้ยมีแต่แรงกับแต่อั้นแต่ในนี้มันดีขึ้นเยอะเลยอ่ะเป็นกําลังใจให้ตัวเก่าอ่ะคือว่านะคะเมื่อก่อนเฮาประพาสีแดงนะตอนแรกนะแต่ถ้าตัวเก่าไปได้อ่ะคือว่ากระโหลกมันมาแจ้งของเราแล้วว่ามันเหมือนเต็มร้อยได้เหลือนี่แค่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้ตั้งแต่ได้มาก็มีกำลังใจให้ตัวเก่าดีอ่ะพี่เอ๋ก็ดีใจด้วยนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่อีกด้วยเหมือนกันนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะคุยกับพี่ทันตะวันแล้วเดี๋ยวไปคุยกับคุณหมอต่อค่ะว่าในส่วนของที่เขาเรียกว่าต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวคุยคุณหมอกันต่อค่ะขอบคุณมากนะคะพี่สวัสดีค่ะคุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอกฤตนะคะครับผมหมอกฤตขวัญเงินครับและนี่แหละค่ะก็คือคุณหมอกฤตขวัญเงินนะคะที่เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้คือได้ยินในเรื่องของต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์มาเยอะมากแต่ยังไม่ค่อยเข้าใจค่ะยินดีครับค่ะต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์เนี่ยคืออะไรคะว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการรักษาคนไข้สักระยะนึงแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่มีค่อนข้างที่จะปลอดภัยโดยที่เราจะคร่าวๆคือเราจะเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์คนไข้เช่นคนไข้ที่มีความบาดเจ็บบริเวณศีรษะใบหน้าหรือที่หัวจริงๆก็มีภาวะอื่นด้วยนะครับแต่ว่านี่เราจะมาดูทุกป่วยที่เป็นอุบัติเหตุอ๋อแล้วอย่างคนไข้ประเภทไหนคะที่เราสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีตัวนี้ได้คะจริงๆเทคโนโลยีนี้ใช้ได้ในวงกว้างตั้งแต่อุบัติเหตุความพิการบริเวณหน้าศีรษะแล้วก็ความพิการตั้งแต่กำเนิดหรือแม้แต่คนไข้ที่เป็นตัวเนื้องอกก็ใช้ได้ที่เจอส่วนมากคือจะเป็นผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุแล้วก็มีความพิการบริเวณใบหน้าและศีรษะซึ่งบริเวณใบหน้าศีรษะของเรานี่เป็นอวัยวะที่มีความละเอียดอ่อนในโครงสร้างเช่นแต่ละจุดก็จะไม่เหมือนกันพวกนี้เราจะไม่สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีสมัยก่อนก็คือการที่เราปั้นใช้มือปั้นอ๋ออย่างสมัยก่อนนี่คือใช้มือปั้นคุณหมอต้องปั้นเองหรือเปล่าปั้นในห้องผ่าตัดเหรอคะว่าให้ถือว่ามีกระโหลกยุบเราอยากจะไปใส่กระโหลกบางทีเราต้องเอากระดูกมาใส่หรือว่าเราต้องเอา อุปกรณ์ที่ใส่ได้เอามาปั้นใส่ซึ่งยังไงมันก็จะไม่สามารถที่จะเหมือนหรือว่าใกล้เคียงกับก่อนเกิดเหตุได้อ๋อก็คือในสมัยก่อนๆเนี่ยเราจะใช้วิธีการปั้นซึ่งก็ต้องใช้ระยะเวลาในการทำเนี่ยค่อนข้างนานก็คือต้องใช้ระยะเวลาในการผ่าตัดค่อนข้างจะนานและมันก็จะไม่ได้ให้ผลที่ใกล้เคียงนะบางทีเราต้องใช้กระดูกคนไข้มาใส่ซึ่งกระดูกเราก็ไม่สามารถที่จะปักรูปให้ได้ตามที่เราอยากจะได้ก็จะไม่เหมือนตัวแรปปิดโปรโตไทปิ้งหรือว่าเทคโนโลยีต้นแบบรวดเร็วค่ะคุณหมอคะและอย่างที่โรงพยาบาลสวนดอกเนี่ยนะคะมีการประยุกต์นะคะนำในเรื่องของต้นแบบรวดเร็วเนี่ยค่ะมาใช้ทางด้านการแพทย์ได้ยังไงบ้างคะก็เราเริ่มทำมาตั้งแต่ประมาณสัก 4-5 ปีแล้วครับก็คือเราได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวิทยาศาสตร์คือทาง M-Tech เราประสานงานกันว่าเราจะนำเทคโนโลยีมาใช้เมื่อก่อนเราก็ถ้ามีข้อมูลเราก็จะส่งไปที่กรุงเทพฯปัจจุบันนี้เราประสานงานกันจนสามารถที่ทาง M-Tech ก็มีนโยบายที่จะกระจายศูนย์ไปตามภูมิภาคต่างๆเชียงใหม่ก็เป็นหนึ่งในนั้นมันก็มีตามภาคต่างๆที่ในประเทศไทยค่อนข้างจะไปทั่วๆอย่างนี้นะคะถ้าสมมุติว่ามีเคสเข้ามา1เคสนี่นะคะวิธีการรักษาโดยการใช้เทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยจะต้องทำยังไงก่อนคะสมมติถ้ามีผู้ป่วยมาหาเราเราก็จะคุยกับเขาก่อนว่าโอเคตอนนี้คุณมีความพิการที่เกิดจากอุบัติเหตุถ้าคนไข้เนื่องจากความพิการนี้ไม่ได้เขาไม่สามารถเอาไปใช้ชีวิตในตามปกติได้ความมั่นใจจะหายไปว่าถามว่าเขามีความต้องการที่จะแก้ไขไหมแต่เราต้องอธิบายครับฟังว่ามีทั้งสองแบบที่แบบสมัยก่อนกับสมัยปัจจุบันซึ่งมันแตกต่างกันมากซึ่งมันจะแตกต่างกันมากนี่แต่ว่าเราต้องการที่เราจะเอาอะไรใส่คนไข้ต้องเข้าใจแล้วก็ต้องรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาแต่เทคโนโลยีนี้ก็คือค่อนข้างจะปลอดภัยเพราะทำมานานแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เราเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แล้วก็จะมีข้อมูลมาเสร็จแล้วเราจะเอาข้อมูลนี้ให้ส่งให้กับทางวิศวกรซึ่งมาจาก M-Techปัจจุบันนี้ก็มาตั้งศูนย์ที่เชียงใหม่แล้วครับแล้วก็เขาก็จะดีไซน์ออกมาเป็นโปรแกรม
ก็คือว่าให้คนไข้เนี่ยได้เลือกดูก่อนว่าจะใช้วิธีแบบไหนสมมุติว่าคนไข้เลือกใช้วิธีต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์หรือว่า RP เนี่ยนะคะอันนี้ก็คือคุณหมอก็จะเริ่มในการเอ็กซเรย์ก่อนคอมพิวเตอร์ค่ะพอเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วถึงจะส่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปให้กับวิศวกรเอาละค่ะถ้าอย่างนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณหมอเนี่ยพาไปหาวิศวกรดีกว่านะคะแล้วก็ไปคุยกันถึงเรื่องต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์ที่ว่าเนี่ยว่ามันคืออะไรแล้วก็เมื่อได้รับข้อมูลตัวนี้ไปแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรต่อไปค่ะเดี๋ยวให้คุณหมอพาไปชมเลยนะคะทางด้านไหนคะด้านนู้นนะคะนี่เลยครับนี่จะเป็นวิศวกรที่ทำงานอยู่กับเราสวัสดีค่ะครับนี่ต้องมาหาวิศวกรจริงๆเลยนะคะก็คือตอนแรกต้องถามก่อนว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าหมอจะส่งข้อมูลนะคะเป็น CT scan มาให้ใช่ไหมคะแล้วเมื่อเราได้รับข้อมูลตรงนี้แล้วเนี่ยต้องทำยังไงต่อคะอ๋อนะครับข้อมูล CT scan ที่เราจะได้มานะครับเราก็จะมาจัดการแปลงข้อมูลสมัยให้เป็นในรูปแบบข้อมูลของ3มิตินะครับให้เป็นอย่างเช่นอย่างคนไข้เคสเนี่ยนะฮะค่ะมันก็จะเป็นลักษณะของมีผลเสียคือมีกระดูกของศีรษะเขาหายไปบริเวณนี้นะครับเราก็ข้อมูลจากที่ได้จาก CT สแกนเนี่ยมาแปลงข้อมูลให้เป็นข้อมูล3มิติก็จะเป็นข้อมูลตามนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะสร้างชิ้นส่วนทดแทนขึ้นมาแต่ว่าระหว่างนั้นนี่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องมีการประสานงานระหว่างวิศวกรกับแพทย์อันนี้คือเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเพราะไม่งั้นเราจะไม่สามารถจะทำอะไรให้ถูกต้องได้ที่สุดก็คือเราจะไม่สามารถต่างคนต่างทำได้การประสานงานก็ต้องมีการประสานงานกันครับคือบางเคสที่อันแบบมีค่อนข้างซับซ้อนเนี่ยก็ต้องคุยกับคุณหมอครับค่ะยกตัวอย่างได้ไหมคะเช่นอะไรบ้างสิ่งที่ต้องคุยกันนะคะครับอย่างเช่นบริเวณที่มีเนื้องอกครับของคนไข้เนี่ยคือปกติในวิศวกรเนี่ยเราไม่สามารถวินิจฉัยได้ก็ต้องเป็นแพทย์นะครับจะเป็นผู้วินิจฉัยอีกทีนึงว่าควรจะตัดเนื้องอกบริเวณไหนบ้างเราก็จะสร้างส่วนทดแทนบริเวณนั้นตามที่แพทย์ต้องการอีกทีนึงไอ้ที่น้องพูดนี่มันจะเป็นอันอีกรูปแบบหนึ่งยากกว่าแต่ว่ามีประโยชน์ค่อนข้างมากกว่าถ้าทำนี้ได้นี่เราปกติเราจะผ่าตัดหนึ่งครั้งให้คนไข้มีความพิการก่อนแล้วก็เราก็เอาอะไรไปใส่แต่คราวนี้เราสามารถเราเตรียมอุปกรณ์ให้เสร็จเราผ่าตัดเอาเนื้องอกออกแล้วก็เอาอุปกรณ์ที่เสริมเนี่ยก็ไปใส่ได้เลยเราจะผ่าตัดคนไข้หนึ่งครั้งอ๋อหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะหนึ่งครั้งก็เสร็จแล้วก็สวยงามเหมือนการวิพากษ์เดิมของคนไข้เลยอ๋อค่ะอย่างนี้ต้องขอถามนิดนึงค่ะว่าแล้วอย่างชิ้นส่วนทดแทนนี่นะคะเราจะสามารถทำให้มันเหมือนเดิมหรือว่าใกล้เคียงกับของเดิมได้ยังไงคะคือหลักๆก็เหมือนกับว่าเราเอาของเดิมของคนไข้มาครับอย่างเช่นเขามีความผิดปกติด้านซ้ายใช่ไหมครับเราก็เอาด้านขวาของเขาเนี่ยมาใส่แทนเพราะฉะนั้นความสวยงามของเขาเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกับของเดิมฮะเพราะว่าอย่างเช่นกระโหลกเนี่ยฮะค่ะเขาหายไปด้านตรงนี้เราเอาฝั่งตรงนี้นะอีกฝั่งหนึ่งที่เขาดีอยู่เอามาเขาเรียกว่าใช้การกลับฝั่งนะครับมาแปะอีกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นการวิภาคศาสตร์ของเดิมของคนไข้เนี่ยก็จะใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุดเพราะฉะนั้นความสวยงามเนี่ยก็จะใกล้เคียงด้วยนะคะและอย่างเทคโนโลยีตัวนี้นะคะเมื่อเข้ามาช่วยเหลือในส่วนนี้แล้วเนี่ยเรียกได้ว่าช่วยอะไรของเราได้บ้างคะทั้งหมดเลยของในเรื่องของการผ่าตัดเทคโนโลยีต้นแบบรวดเร็วนี่มีประโยชน์มากนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะยังไม่มีการประชาสัมพันธ์หรือว่าประชาชนอาจยังผู้ป่วยยังไม่ทราบว่ามีความสำคัญยังไงบ้างมีได้หลายแบบมากนอกจากที่อุบัติเหตุที่มีความพิการบริเวณใบหน้าและศีรษะที่เรามาใช้อันที่สองผู้ป่วยที่สำคัญมากนะครับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งที่บริเวณใบหน้าหรือสมองที่เกี่ยวข้องกับกระโหลกและศีรษะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับเราจะต้องผ่าตัดหนึ่งครั้งให้ค่อยพักไปพักพื้นแล้วเราก็กลับมาดูว่าคนไข้มีความผิดปกติพิการตรงไหนหรือเปล่าเราต้องมาผ่าตัดแก้ไขอีกทีนึงแต่คราวนี้เราไม่เนื่องจากเทคโนโลยีแบบนี้เราจะมีข้อมูลครบเราก็จะสามารถผ่าตัดโดยดูจากคอมพิวเตอร์แล้วเราก็สร้างวัสดุนี้ขึ้นมาเราก็เอาเนื้องอกออกไปแล้วก็เอาวัสดุที่ต้องการที่มาใส่เพื่อจะให้คนไข้มีความปกติใกล้เคียงเพื่อจะใช้ชีวิตในสังคมได้ในการผ่าตัดหนึ่งครั้งที่สำคัญที่สุดนะครับนอกจากคนไข้แล้วนี่มีประโยชน์ต่อวงการแพทย์มากเพราะว่าเทคโนโลยีแบบนี้เราสามารถที่จะผลิตนะครับผลิตสมมติว่าผลิตอุปกรณ์หน้าขึ้นมาแล้วเราก็จะมาทำการผ่าตัดโดยใช้ตัวอุปกรณ์ที่ผลิตมาก่อนแล้วค่อยไปผ่าตัดจริงนะครับซึ่งนอกจากหนึ่งใช้ลดระยะเวลาการผ่าตัดอันที่สองที่สำคัญมากคือเราสามารถที่จะให้แพทย์นะครับแพทย์ที่เป็นนักศึกษาแพทย์เป็นแพทย์ฝึกหัด
มาดูว่าเราควรจะผ่าตัดยังไงเพื่อทำให้การทักษะการเรียนรู้การผ่าตัดที่ซับซ้อนแบบนี้เนี่ยเขาเป็นได้เร็วแล้วก็เป็นที่ปลอดภัยของใครมากที่สุดหลังจากแพทย์ที่ทำการผ่าตัดได้ข้อมูลของผู้ป่วยจากการทำ CT สแกนแล้วก็จะส่งข้อมูลมายังวิศวกรเพื่อทำการสร้างอวัยวะต้นแบบโดยจะแยกในส่วนอวัยวะที่ต้องการมาสร้างข้อมูลในรูปแบบ3มิติเพื่อผลิตอวัยวะทดแทนขึ้นมาซึ่งอาศัยหลักกายวิภาคศาสตร์คือการนำเอาอวัยวะอีกด้านของร่างกายมาเปรียบเทียบเพื่อสร้างอวัยวะทดแทนให้ได้รูปทรงที่ต้องการและเข้ากันได้พอดีกับอวัยวะนั้นๆแล้วอย่างในส่วนของวิศวกรนะคะมาเมื่อได้รับข้อมูลตรงนี้แล้วเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการออกแบบใช่ครับเป็นการออกแบบครับโดยทำร่วมกับทีมแพทย์ครับค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะนอกจากทำร่วมกับทีมแพทย์แล้วเนี่ยมีทำงานร่วมกับส่วนอื่นด้วยหรือเปล่าคะก็หลักๆถ้าเคยในไปดูแค่ในทางการแพทย์เราก็จะทำงานร่วมกับแพทย์เป็นหลักครับแต่จริงๆงานของงานขึ้นรูปสามมิติของ RP เนี่ยมันมีมานานแล้วในงานอุตสาหกรรมแต่เราเอาตัวนี้มาประยุกต์ใช้กับทางการแพทย์ครับซึ่งในประเทศไทยเนี่ยยังไม่เคยมีองค์กรไหนเอามาใช้เราก็เลยเป็นองค์กรแรกที่มาเริ่มใช้ค่ะแล้วตรงนี้นะคะเมื่อหลังจากที่วิศวกรออกแบบเรียบร้อยแล้วเนี่ยกว่าที่จะสร้างขึ้นมาเป็นแบบนี้หรือว่าเป็นแบบนี้เนี่ยจะต้องทำยังไงต่อคะคือหลักๆนะครับหลังจากได้ชิ้นงานแล้วเนี่ยไอ้ตัวที่ชิ้นงานที่เราได้จากเครื่องพิมพ์สามมิติเนี่ยมันยังใช้งานไม่ได้เพราะว่าชิ้นส่วนตรงนั้นเนี่ยเราไม่สามารถฝังในคนไข้ได้เราต้องมาสร้างชิ้นส่วนอีกทีนึงก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็น PMMA ครับเป็นจะเป็นอะคริลิกชนิดหนึ่งที่ใช้ในวงการแพทย์นะครับซึ่งมันจะสามารถฝังในร่างกายคนโดยที่ไม่มีผลกระทบใดๆอ๋อไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรครับก็สามารถอยู่ได้ถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนคือตัวนี้เราจะต้องไปสร้างซ้ำอีกทีนึงโดยเอาต้นแบบครับไปสร้างทำแม่พีมีทีนึงเพื่อมาสร้างชิ้นงานที่จะใส่อีกทีนึงตรงนี้นี่คือตัวสำเร็จรูปแล้วต้องสร้างที่ไหนยังไงคะคือเราจะมีหลักที่นึงนะครับที่ปกติเราจะทำกันที่กรุงเทพครับที่สูงที่ lab ที่ MTech อ๋อที่ MTech ที่สวทช.หลังจากที่วิศวกรออกแบบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อที่ห้องปฏิบัติการของ MTech ค่ะว่าเขาจะมีวิธีการทำงานและการขึ้นรูปเนี่ยอย่างไรค่ะแต่ตอนนี้นะคะต้องขอลาคุณหมอกับวิศวกรไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปที่กรุงเทพต่อค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่หน้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยงานทางการแพทย์ภายใน MTech สวทช.แล้วค่ะและตอนนี้นะคะนี่ค่ะดร.เกริกไกรอยู่ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการสร้างต้นแบบรวดเร็วนะคะจะทำกันยังไงแล้วก็จะเหมือนในหนังฝรั่งหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในห้องปฏิบัติการกันค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับและท่านผู้นี้ล่ะค่ะก็คือดร.กฤตไกรนะคะนักวิจัยที่จะพาเรามาทำความรู้จักกับ RP หรือว่าการสร้างต้นแบบรวดเร็วนั่นเองค่ะแต่ว่าหลังจากที่เราได้รับแบบมาจากนายแพทย์แล้วเนี่ยนะคะขั้นตอนต่อไปนี่ต้องทำยังไงคะครับหลังจากที่เราได้รูปแบบหรือดีไซน์ของตัววัสดุฝังในหรือ implant จากคุณหมอแล้วนะครับหรือวิศวกรของเราที่ประจำอยู่ตามที่ต่างๆแล้วเนี่ยจากนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะมาทำการขึ้นรูปเป็นชิ้นงานเป็นโมเดล3มิตินะครับโดยใช้เจ้าเครื่อง Rapid Prototyping หรือที่เรียกสั้นๆว่าเป็นปรินเตอร์3มิตินะครับปรินเตอร์3มิติเหรอคะครับพอธรรมดาพูดถึงปรินเตอร์เนี่ยเราก็จะนึกถึงการปรินแล้วก็ออกมาเป็นแผ่นกระดาษหรือว่าหมึกออกมาเป็นตัวอักษรต่างๆนะคะครับผมคือเจ้าปรินเตอร์เนี่ยนะครับคือจากที่เป็นโมเดลในคอมพิวเตอร์เนี่ยครับเราจะมาทำการสไลซ์เป็นเลเยอร์เล็กๆเลเยอร์ละ 0.1 มิลนะครับแล้วเจ้าเครื่องตัวนี้มันจะค่อยๆขึ้นรูปทีละเลเยอร์ที่ต่อทีละเลเยอร์ละเลเยอร์นะครับ1 2 3 4อาจจะถึง 1,000 เลเยอร์มันก็จะขึ้นมาเป็นโมเดล3มิติขึ้นมานะครับได้รู้เรื่องราวของ RP หรือว่าการสร้างต้นแบบรวดเร็วไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าวิธีการทำงานของมันเนี่ยจะต้องทำยังไงเดี๋ยวให้ดร.พาไปชมได้ไหมคะครับเชิญครับครับสร้างตรงนี้เลยเหรอคะใช่ครับผมเดี๋ยวให้น้องยุภาพรเป็นคนอธิบายนะครับสวัสดีค่ะอยากเห็นค่ะว่าการสร้างต้นแบบรวดเร็วเนี่ยเห็นเมื่อกี้ดร.บอกว่าค่อยๆขึ้นมาเป็นเลเยอร์เลเยอร์ทีละอันแล้วก็เป็นรูปร่างแบบนี้ได้เลยอยากรู้ว่าเหมือนในหนังหรือเปล่าเดี๋ยวให้พี่ทำให้ดูได้ไหมคะค่ะก็คือหลังจากที่เรารับข้อมูลมาจากคุณหมอนะคะก็คือเป็นข้อมูลจาก CT สแกนนะคะเราก็เอามาส่งข้อมูลเข้าโปรแกรมเพื่อที่จะดูลักษณะภาพ3มิติของกระโหลกคนไข้นะคะหรือลักษณะกระดูกบริเวณต่างๆค่ะว่ามันมีส่วนไหนที่ผิดปกติอะไรยังไงหลังจากได้ตัวไฟล์
ที่ออกแบบแล้วก็จะส่งเข้าเครื่องแล้วก็ส่งมาพริ้นยังเครื่องนี้ค่ะหรือว่าสร้างขึ้นรูปชิ้นงานที่เครื่องสร้างต้นแบบเครื่องนี้อะค่ะอ๋อก็คือรับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์มาก็เหมือนเครื่องพริ้นที่เราพริ้นกระดาษหมึกบนกระดาษค่ะแต่ว่าแทนที่จะออกมาเป็นตัวหนังสือก็จะออกมาเป็นตัวชิ้นงานพวกนี้ค่ะโดยที่มีหลักการว่าก็ทีละเลเยอร์ค่ะที่แต่ละชั้นที่ขึ้นมาจากต่ำสุดจนถึงสูงสุดซึ่งอย่างเช่นชิ้นนี้อาจจะมี 3,000 เลเยอร์ค่ะหรือ 3,000 ชั้นก็จะขึ้นจากต่ำสุดจนมาถึงสูงสุดเราจะเห็นว่าถ้าเราวางในลักษณะอย่างนี้ชั้นที่ 3,000 ก็จะเป็นชั้นที่อยู่บนสุดนะคะหลังจากเสร็จแล้วเครื่องก็จะหยุดทำงานไปเองโดยอัตโนมัติสำหรับหลักการทำงานของเครื่องปรินเตอร์ RP หรือเครื่องสร้างต้นแบบรวดเร็วก็มีการทำงานเหมือนกับเครื่องปรินเตอร์อิงค์เจ็ตทั่วๆไปคือป้อนข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์แล้วเครื่องก็จะทำการพิมพ์งานออกมาแต่ข้อมูลที่ป้อนนี้จะเป็นในรูปแบบ3มิติและวัสดุที่พิมพ์ออกมาก็ไม่ใช่กระดาษแต่เป็นผงยิปซัมซึ่งใช้กาวเป็นตัวเคลือบทำให้ชิ้นงานแข็งและเกิดรูปทรงขึ้นมาแล้วเราจะได้เห็นไหมได้ครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับก็คงปกติการปริ้นเนี่ยฮะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงแล้วอย่างนี้เนี่ยนะคะดร.คะในอนาคตเนี่ยเรียกได้ว่าการสร้างต้นแบบรวดเร็วแบบนี้นะคะจะมีการพัฒนาต่อไปยังไงคะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับทางด้านเทคโนโลยีต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์ของทางสวทช.เราเนี่ยนะครับเรามีการพัฒนาอยู่ในหลายหมวดนะครับตั้งแต่วัสดุฝังในทางการแพทย์ biomaterial นะครับเรากำลังพัฒนาให้สามารถขึ้นรูปชิ้นงานที่เป็นเซรามิกเช่นไฮดรอกซีอะพาไทนะครับที่เป็นส่วนประกอบของกระดูกเราหรือที่เป็นโลหะที่มีการนำไปประยุกต์ใช้แล้วที่ผู้ป่วยทางภาคเหนือนะครับหรือจะเป็นวัสดุที่เป็นโพลิเมอร์ที่สามารถละลายได้ด้วยตนละลายได้ในร่างกายของมนุษย์นะครับก็ตรงนั้นเป็นการพัฒนาวัสดุฝังในทางการแพทย์อีกอันนึงที่เราก็กำลังทำกันอยู่ก็คือการพัฒนาเทคโนโลยีในการสร้างต้นแบบรวดเร็วเรากำลังพัฒนาเทคโนโลยีกันในเมืองไทยนะครับด้วยอาศัยความร่วมมือของนักวิจัยในสวทช.เรานะครับและก็อาจจะมีอาการจากภายนอกบ้างบางส่วนครับแล้วหลังจากที่เรารอการสร้างเติมแบบรวดเร็วอยู่เนี่ยนะคะก็ต้องให้มันผ่านไปเนี่ยใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นชิ้นงานชิ้นงานแบบนี้แล้วหลังจากที่ได้ชิ้นงานแบบนี้แล้วเนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้งานได้เลยหรือเปล่าคะยังครับก็คือเราจะต้องนำชิ้นงานตัวนี้ไปสร้างหรือพัฒนาคอนเวิร์ตหรือพัฒนาต่อให้เป็นวัสดุที่สามารถใส่ในร่างกายได้นะครับปัจจุบันนี้เราจะใช้วัสดุที่เป็นพลาสติกเรียกว่าอะคริลิกโพลีเมทิลเมทาไคลเลตหรือ PMMA นะครับซึ่งศัลยแพทย์หมอพลาสติกหรือหมอทางด้านประสาทศัลยแพทย์มีการใช้อยู่แล้วนะครับค่ะดร.คะแล้วอย่างในเรื่องของ RP เนี่ยนะคะตอนนี้มีการใช้ได้ทั่วประเทศแล้วหรือยังคะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับเราพยายามเผยแพร่ตรงนี้ไปทั่วประเทศเพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างแพร่หลายในเมืองไทยนะครับโดยส่วนหนึ่งเราไปจัดตั้งหน่วยเครือข่ายนะครับที่เชียงใหม่นะครับที่โรงพยาบาลมหาราชที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็ที่ภาคใต้ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับเพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีตรงนี้ให้คนไข้คนไทยในส่วนภูมิภาคมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีตรงนั้นนะครับอย่างนี้ถ้าหากว่าผู้ป่วยหรือว่าคนไข้หรือว่านายแพทย์โรงพยาบาลต่างสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะนำเทคโนโลยีตรงนี้ไปใช้ได้เลยนะคะแต่ว่าจากที่ได้ตัวนี้แล้วเนี่ยนะคะเรายังใช้งานไม่ได้เลยนะคะจะต้องไปเปลี่ยนเป็นวัสดุอื่นเพื่อฝังในร่างกายของผู้ป่วยได้อีกค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรากลับไปที่เชียงใหม่กันต่อค่ะแล้วไปดูกันว่าการสร้างวัสดุฝังในเนี่ยต้องทำกันยังไงค่ะเท่ากันเลยนะคะเท่ากันและตอนนี้นะคะเอกก็กลับมาที่เชียงใหม่อีกครั้งค่ะและนี่ก็คือห้องปฏิบัติการโลหะนะคะภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์นั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ RP จากห้องแลบที่ MTech มาแล้วเนี่ยนะคะมาถึงตรงนี้นะคะเราก็ต้องมาดูต่อค่ะว่าวิธีการสร้างอิมแพลนต์นั้นเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับวิศวกรด้านในกันเลยค่ะอยู่พอดีสวัสดีค่ะ
ไปเรียนรู้วิธีการทำ RP มาแล้วพี่ค่ะแต่หลังจากที่เราได้ RP มาแล้วเนี่ยนะคะในส่วนตรงนี้เนี่ยนะคะเราจะต้องทำยังไงต่อคะครับผมจากชิ้นงาน RP นะครับอย่างเช่นเนี่ยเราจะไปทำมาจากกรุงเทพนะครับแล้วก็จะเป็นชิ้นอย่างนี้นี่คือเป็นภาพคร่าวๆนะครับของชิ้นงานนี่คือกระดูกของคนไข้ที่จะทำชิ้นงานขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือขอบกระโหลกเราเอาทำเพื่อไว้สำหรับเช็คชิ้นงานอีกทีนึงหลังจากทำเสร็จแล้วครับค่ะเมื่อเราได้ตรงส่วนนี้มาแล้วนะคะมันก็จะประกอบกันพอดีด้วยนะคะสังเกตแล้วว่ามันจะพอดีครับมันจะพอดีเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไปใส่ให้กระโหลกศีรษะของคนไข้ก็จะสวยงามอันนี้พอดีครับเด้เลยค่ะแต่หลังจากที่เราได้ RP มาแล้วเนี่ยขั้นตอนหลังจากนี้เนี่ยต้องทำอะไรต่อคะเห็นเขาบอกว่าจะต้องทำในเรื่องของอิมแพลนต์ต่อด้วยใช่ครับค่ะทำยังไงคะพี่คือหลักๆนะครับสมมุติเราได้ชิ้นงานมาแล้วนี่ตัวนึงนะครับค่ะเราก็จะทำการหล่อปูนพลาสเตอร์ครับหล่อโมนปูนพลาสเตอร์ให้เป็น2ฝั่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยฝั่งนึงนูนขึ้นครับฝั่งนึงก็อีกอันนึงเว้ามันก็จะมีช่องว่างของชิ้นงานตัวนี้นะครับค่ะเมื่อหล่อชิ้นงานเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทำเอาวัสดุที่เราจะทำเป็นกระโหลกเทียมหรืออิมแพลนต์เนี่ยนะครับใส่ลงไปก็คือนี่คือตัวนี้นี่คือวัสดุของเรานะครับเราก็จะใส่ไปข้างในมันจะเหม็นนิดนึงนะครับปกติเราก็จะใส่นะครับใส่ลงไปอ๋อตัวอิมแพลนต์นี่ก็คือวัสดุฝังในที่ต้องฝังเข้าไปในตัวของผู้ป่วยใช่ครับคือตัวนี้เป็นตัวที่เราใช้อยู่แล้วนะครับเราจะใส่เข้าไปในนี้ใส่เข้าไปแล้วมันจะเหม็นนิดนึงความจริงเราก็จะทำในตู้ไม่เหม็นนะพี่เหม็นมากนะครับอันตรายจริงแล้วก็เราก็จะปิดโมนนะครับปั๊บหลังจากนั้นเนี่ยรอสักพักมันก็จะเซตตัวนะครับมันก็หลังจากรอสักพักนึงเนี่ยเราก็จะเอาไปชิ้นงานไปต้มคือต้มเนี่ยเพื่อละลายสารเคมีที่มันอยู่ข้างในออกอีกทีนึงแล้วก็ให้มันแข็งตัวหลังจากนั้นมันก็จะเป็นชิ้นงานอิมแพลนต์ออกมาให้เป็นรูปนี้เลยอ๋อเป็นแบบนี้มันจะเป็นอย่างนี้เลยครับแต่ว่ามันจะใสเหมือนที่เห็นแล้วที่โรงพยาบาลนะครับค่ะอ๋อจริงๆก็คือตรงส่วนนี้ที่เขาเรียกว่าวัสดุฝังในเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปอยู่ในตัวของผู้ป่วยได้เลยใช่ครับตัวนี้มันใช้ไม่ได้เราต้องมาหล่อทำ copy แบบอีกทีนึงเป็นหลักเป็นทั่วไปครับก็คือ copy โมลตัวนี้ออกมาแล้วก็เอาวัสดุของเราที่จะทำจริงๆเนี่ยหล่อเป็นชิ้นงานสำหรับฝั่งหน้าอีกทีนึงหลังจากขั้นตอนตรงนี้เนี่ยก็คือเสร็จสิ้นภารกิจของทางฝ่ายวิศวกรแล้วนะคะก็ต้องส่งต่อไปให้กับทางคุณหมออีกทีนึงนั่นเองนะคะแล้วหลังจากนี้เนี่ยคุณหมอเขาต้องเอาไปทำยังไงต่อคะคือหลักๆนะครับก็คือชิ้นงานที่ได้แล้วเนี่ยเราจะเอาไปฆ่าเชื้อก่อนเพราะว่าชิ้นงานนี้มันอาจจะไม่สะอาดนะพอฆ่าเชื้อเสร็จเนี่ยหลังจากนั้นแพทย์ก็จะทำการเตรียมการผ่าตัดนะครับแล้วก็จะเอาชิ้นงานเนี่ยเมื่อผ่าตัดแล้วเนี่ยเอาชิ้นงานที่เราทำได้เนี่ยไปทาบดูพอทาบเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะมีแต่งนิดหน่อยอาจจะเพราะว่าในการผ่าตัดจริงเนี่ยคนไข้อาจจะมีเนื้อบางส่วนที่มันงอกขึ้นมานะครับอันนี้ก็สามารถไปนิดหน่อยครับแต่มันไม่มากเท่าไหร่แล้วก็หลังจากพอใส่คืนแล้วเนี่ยหมอเขาก็จะยึดกับร่างกายคนอาจจะใช้สกรูหรือใช้ลวดอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็เย็บปิดอีกทีนึงก็จะสวยงามอันนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจในส่วนของทางด้านวิศวกรไปแล้วนะคะที่เหลือก็คือขั้นตอนต่อไปของคุณหมอนั่นเองก็หมอจะเอาไปผ่าตัดอีกทีนึงฮะไปในคนไข้อีกทีนึงค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่จตุรงค์มากๆเลยค่ะที่มาให้ข้อมูลในส่วนของการทำวัสดุฝังในนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะว่าหลังจากที่เราได้วัสดุฝังในมาแล้วเนี่ยนะคะขั้นตอนของคุณหมอเนี่ยจะต้องทำยังไงกันต่อค่ะกลับมาหาคุณหมออีกครั้งหนึ่งนะคะคุณหมอคะแล้วหลังจากที่ได้อิมแพลนต์มาแล้วเนี่ยนะคะจะต้องมีการนำไปทำยังไงต่อไปคะครับก็คืออันนี้เป็นวัสดุที่เราต้องเอาไปใส่คนไข้เพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ยังไงให้สะอาดที่สุดเพราะเราจะต้องไปอยู่คนไข้ตลอดไปถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเอาอุปกรณ์นี้ไปทำให้เกิดความสเตอร์ไลน์หรือว่าความสะอาดค่ะดังนั้นเราก็นัดคนไข้มาผ่าตัดมาถึงช่วงผ่าตัดแล้วค่ะแล้วอย่างนี้คือระยะเวลาในการผ่าตัดเนี่ยต้องใช้นานเท่าไหร่คะครับอันนี้จะต้องแยกว่าเป็นกรณีไหนถ้าเป็นกรณีที่เราผ่าตัดเพื่อจะใส่เพื่อไปให้รูปร่างของศีรษะหรือใบหน้าใกล้เคียงเดิมก็อาจจะใช้ระยะเวลาค่อนข้างจะสั้นแต่เนื่องจากเทคโนโลยีต้นแบบเนี่ยเราจะใช้ในการผ่าตัดผู้ป่วยที่เป็นเนื้องอกด้วยที่ผมเคยบอกว่ามันค่อนข้างจะซับซ้อนแต่จริงๆแล้วมีประโยชน์ต่อวงการแพทย์มากวันนี้ก็ต้องมีหมอ2ทีมทีมหมอผ่าตัดเพื่อเอาเนื้องอกออกเช่นหมอศัลยกรรมประสาทหมอหูคอจมูกหรือหมอศัลยกรรมตกแต่งที่จะต้องผ่าเอาเนื้องอกออกแล้วก็จะมีทีมนึงซึ่งเป็นหมอศัลยกรรมตกแต่งก็จะเอา
วัสดุที่เราทำจากที่ M-Tech ทำให้เราเอาไปใส่คนไข้ถ้าพวกอันหลังนี้จะใช้เวลานานบางทีอาจจะเป็น 6-7 ชั่วโมงเพราะว่ารวมแต่ต้นจนถึงสุดท้ายค่ะคุณหมอคะแต่ถ้าพูดคำว่าผ่าตัดขึ้นมาเนี่ยผลข้างเคียงต่างๆเนี่ยมันต้องมีแน่นอนเลยนะคะแล้วอันนี้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้คืออะไรคะจริงๆแล้วนะครับการผ่าตัดในประเทศไทยในโรงพยาบาลค่อนข้างที่จะปลอดภัยแต่ว่าเราต้องบอกว่าก็มีภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดลมยาสลบเราไม่ทราบว่าใครจะแพ้ยาหรือเปล่าแล้วก็ต้องบอกเขาว่าก็มีภาวะความเสี่ยงจากการผ่าตัดที่เป็นตัวภาวะโรคของเขาเองเช่นการผ่าตัดเนื้องอกที่ในสมองในกะโหลกสุดท้ายก็คือถ้ามาพูดถึงในแง่ของตัววัสดุเทียมที่เราจะใส่เข้าไปนะครับเราก็จะต้องบอกเขาว่าหลังจากที่เราใส่ไปแล้วเราต้องดูแลหลังผ่าตัดด้วยเช่นเราจะต้องดูแลแผลให้หายคอยสังเกตอาการว่ามีภาวะแทรกซ้อนเช่นการติดเชื้อเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้ามีก็ให้รีบมาหาเราอ๋อแล้วอย่างนี้การติดตามหลังการรักษาเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะจะต้องนัดกันมาเจอเนี่ยบ่อยครั้งขนาดไหนคะใช่ๆเอาตอนแรกต้องนอนโรงพยาบาลก่อนหลังจากแผลหายแล้วประมาณสัก 5-7 วันกลับบ้านไปแล้วก็นัดมาดูเป็นระยะสักอาทิตย์2อาทิตย์ถ้าไม่มีอะไรก็เป็น2เดือน3เดือนถ้าดีแล้วสุดท้ายเราก็ต้องนัดใครมาดูสักปีละครั้งนึงเพราะเราอยากจะรู้ว่านานๆไปเขาใช้ชีวิตเป็นยังไงบ้างเพราะอันนี้จะมีความสำคัญถึงแม้นะครับว่าคนพิการต่างๆบริเวณศีรษะจะสามารถมีชีวิตได้แต่คุณภาพชีวิตของการที่มีรูปร่างที่ใกล้เคียงกับไม่ใกล้เคียงนี่ต่างกันใช่ค่ะนะครับค่ะคุณหมอคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาไปแล้วเนี่ยนะคะกลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเนี่ยช่วงนี้เนี่ยมีข้อควรระวังหรือว่าจุดเสี่ยงอะไรที่อาจจะเจอเนี่ยมีบ้างไหมคะคือต้องระวังว่ายังไงก็ตามเนี่ยนี่ก็เป็นวัสดุที่ไม่ใช่ของร่างกายเราที่อยู่ในร่างกายเราเพราะนั้นเราต้องดูว่าเขามีโอกาสมีภาวะแทรกซ้อนอาจจะมีการติดเชื้อเกิดขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะนะครับถ้ามีการผ่าตัดใส่แล้วมันใกล้กับโพรงของโพรงจมูกหรือว่าแถวเขาเรียกว่าไซนัสของร่างกายมันนี่มีโอกาสที่จะเชื้อจากข้างนอกเข้าไปข้างในได้อันนี้ก็ต้องระวังก็ต้องระวังอันที่สองก็คือถ้าก็คือการเกิดอุบัติเหตุธรรมดาก็ต้องระวังว่าจะต้องไม่ให้เกิดอุบัติเหตุคุณหมอคะมาถึงในเรื่องของค่าใช้จ่ายบ้างค่ะตรงนี้เนี่ยมีการคิดค่าใช้จ่ายยังไงแล้วก็แพงกว่าวิธีเดิมเนี่ยเยอะไหมคะจริงๆแล้วนี่ถ้าคิดถึงค่าใช้จ่ายจริงๆจะค่อนข้างจะแพงมากนะครับแต่เนื่องจากอันนี้ต้องขอบคุณทาง M-Tech นะครับว่าจริงๆก็คือเขามีอนุมัติเป็นโครงการมาว่าในช่วงแรกนะครับช่วงที่ยังไม่เทคโนโลยียังไม่เป็นแพร่หลายหรือถึงแม้จะแพร่หลายแล้วเราก็มีการคุยกันว่าถ้าคนไข้จำเป็นจะต้องได้รับความอนุเคราะห์จริงเราก็จะขอความอนุเคราะห์ไปทางที่ M-Tech แต่ทางนู้นก็อนุมัติมาทุกครั้งนะครับว่าสามารถให้เป็นฟรีได้นะครับแต่ว่าถ้ากรณีไหนที่ผู้ป่วยที่สามารถที่ซัพพอร์ตได้เราก็อาจจะให้เขาช่วยซัพพอร์ตในค่าใช้จ่ายในจุดนี้เพราะว่าจะได้ใช้กับผู้ป่วยที่ไม่มีเงินจริงๆแต่จริงทาง M-Tech กับทางโรงพยาบาลก็มีโครงการว่าจะทำเข้าไปสู่เขาเรียกว่าการระบบการค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกได้อะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าอยู่ในขั้นตอนการรักษาอยู่โอ้โหอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลืออย่างที่สุดเลยด้วยก็ต้องขอบคุณทาง M-Tech มากๆว่าที่มีโครงการนี้อนุมัติมาเพราะไม่งั้นคนไข้ก็จะไม่สามารถที่จะเอาอุปกรณ์ไปใช้ได้ในตอนนี้นะครับคุณหมอคะและอย่างที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่แห่งนี้เนี่ยนะคะมีการนำระบบ RP หรือว่าเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยมาใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะของเราใช้มาประมาณสัก 4-5 ปีแล้วครับแต่จริงถ้าเริ่มนี่ผมว่าก็ประมาณ10กว่าปีโอ้10กว่าปีแล้วเหรอคะแต่ว่าที่เรานำมาใช้ที่จริงจังที่เชียงใหม่ก็คือประมาณสัก 4-5 ปีนะครับค่ะแล้วในส่วนของเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นที่ยอมรับสำหรับทางด้านการแพทย์เนี่ยมากน้อยขนาดไหนคะถ้าเกิดคุณหมอเป็นเรียกได้ว่าเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดแล้วก็ใช้งานตัวนี้ด้วยนะคะอันนี้พอใจไหมคะก็ค่อนข้างที่จะพอใจทั้งในแง่ของผลที่ออกมากับคนไข้อันที่สองก็คือสิ่งที่ผมคิดต่อไปก็คือจะพยายามเอาเทคโนโลยีนี้มาใช้ในการศึกษาของทางวงการแพทย์ะนะครับก็คิดว่ามีประโยชน์อย่างมากถามว่าความปลอดภัยไหมความปลอดภัยนี่คงจะเป็นที่ยอมรับว่ามีปลอดภัยมานานแล้วเห็นแต่ว่าเราจะทำยังไงให้ระบบสาธารณสุขของเราหรือว่าประชาชนของเราหรือว่าคนไข้ของเราได้รับรู้ว่ามีเทคโนโลยีนี้แล้วก็สามารถเข้าถึงได้ก็ทางเชียงใหม่กับทาง M-Tech ก็พยายามอยู่ก็รวมกับทั้งจุฬาศิริราชรามาขอนแก่นสงขลาก็เราก็ร่วมมือกันอยู่ค
ั้งประเทศไทยคุณหมอคะอันนี้ขออนุญาตถามเป็นความรู้นะคะว่าถ้าหากว่ามีผู้ป่วยเนี่ยนะคะเขาอยากที่จะมารักษาหรือว่าเพิ่มโอกาสในการรักษาพยาบาลเนี่ยนอกจากที่โรงพยาบาลแห่งนี้แล้วเนี่ยที่อื่นยังมีอีกบ้างไหมคะก็ทางเอ็มเทคนะครับก็พยายามที่จะกระจายศูนย์ต่างๆไปตามภูมิภาคเช่นที่ภาคเหนือก็คือเชียงใหม่นะครับที่ภาคตะวันออกเชียงเหนือคือที่ขอนแก่นอาจจะเป็นที่อาจจะเริ่มไปที่โคราชก็ไปที่สงขลาที่กรุงเทพก็มีที่จุฬารามาศรีราชครับซึ่งจริงๆแล้วเราพยายามที่จะทำให้ครบวงจรทั่วทั้งประเทศไทยเพียงแต่ว่าเราต้องใช้เวลาให้ผู้ป่วยเข้าใจแล้วก็ให้ใช้เวลาให้ผู้บริหารของกระทรวงหรือของแต่ละกระทรวงแต่โรงพยาบาลยอมรับในเทคโนโลยีนี้นะก็คือที่ผ่านมาก็คือแต่ยังไงทาง MPEC ค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นกับอันนี้คืออาจจะไม่ต้องเป็นเฉพาะตามศูนย์ต่างๆก็ได้ผมเคยมีรุ่นน้องที่เป็นลูกศิษย์ไปทำงานที่โคราชเขาก็มีผู้ป่วยที่มีปัญหานี้แต่ว่าที่โคราชยังไม่มีศูนย์ก็โทรมาที่เชียงใหม่ผมก็เลยให้ติดต่อกับทาง MPEC โดยตรงผู้ป่วยที่นั่นก็ได้รับประโยชน์ก็เป็นการกระจายโอกาสให้กับผู้ป่วยในตามภูมิภาคต่างๆเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปรับการรักษาได้ทุกภูมิภาคเลยด้วยนะคะคุณหมอคะแต่ว่าอยากจะรู้แล้วก็อยากจะเห็นอยากจะคุยกับคนป่วยอะค่ะได้ครับได้ไหมคะคอยากจะรู้ว่าตอนหลังจากที่เขารับการรักษาไปแล้วเนี่ยเขาเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวให้คุณหมอพาไปหาแล้วกันนะคะวันนี้เรานัดผู้ป่วยมาพอดีแล้วอ๋อเหรอคะอย่างนี้ให้คุณหมอนำไปเลยค่ะเราไปดูคนไข้กันค่ะนี่ผมนัดคนไข้มาตรวจหลังการผ่าตัดสองท่านนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คุณสายคำค่ะอันนี้คุณแสงเดือนค่ะสายคำนี่ผมก็ผ่าตัดไปแล้วก็โดยใช้วัสดุต้นแบบรวดเร็วนะครับอันนี้เป็นเนื้องอกนะครับเนาะที่บริเวณที่เป็นกรามบริเวณกรามนะคะแล้วเราก็ผ่าตัดไปแล้วเราก็เอาวัสดุรวดเร็วใส่เข้าไปก็เดี๋ยวลองคุยกันเข้าดูได้ค่ะอีกคนนึงก็คือนี่หมอก็ผ่าตัดไปแล้วเหมือนกันเนาะอันนี้เป็นเนื้องอกบริเวณแถวกระโหลกศีรษะและเบ้าตาอ๋อนี่เราใช่ครับเราก็ผ่าออกไปแล้วก็เอาวัสดุรวดเร็วใส่เข้าไปเป็นการผ่าตัดทั้ง2เคสนี้คือทำในครั้งเดียวนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเมื่อก่อนนี่เราต้องผ่าตัดไปก่อนแล้วให้ผู้ป่วยอาจจะมีความบกพร่องหรือว่ามีความพิการเกิดขึ้นเราค่อยมาแก้อีกทีแต่คราวนี้เราก็คือผลิตอุปกรณ์นี้มาเลยแล้วเราผ่าตัดใส่เอาเนื้องอกออกแล้วก็เอาอุปกรณ์ที่ใส่ไปได้ในครั้งเดียวค่ะโอ้โหเดี๋ยวเอกคุยกับผู้ป่วยต่อนะคะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณคุณหมอกฤตมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลให้เรารู้จักในเรื่องของต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์นะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเทคโนโลยีชิ้นนี้เนี่ยนะคะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติอีกครั้งนึงด้วยขอบคุณคุณหมอกฤตมากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับคุณหมอต้องดูเคสต่อใช่อีกใช่มั้ยคะเนี่ยใช่เลยครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับพี่คะค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวต้องมาคุยกับพี่กันต่อนะคะของพี่ชื่อพี่แสงเดือนอ๋อพี่แสงเดือนแล้วก็พี่สายคำนะคะก่อนอื่นต้องขอถามก่อนว่าพี่สายคำเนี่ยเห็นคุณหมอบอกว่าเป็นเนื้องอกตอนนั้นเนี่ยอาการเป็นยังไงคะอาการก็แบบไม่มีอะไรค่ะก็ไม่คิดไม่ปวดแต่พอเรียนหน้ามันนูนอยู่ดีๆหน้าก็นูนขึ้นมาตอนนั้นเรารู้ไหมว่าเป็นอะไรไม่รู้เลยค่ะแรกเล็กๆนี้นูนเยอะนะคะแต่พอตอนนี้วันนี้เห็นรถชนเสาไฟฟ้าค่ะมันก็นูนขึ้นมาอีกหน่อยหน้าไม่เหมือนกันก็มาหาคุณหมอค่ะตอนที่มาหาคุณหมอแล้วเนี่ยคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรคะเขาบอกว่าเป็นเนื้อร้ายเป็นเนื้อเนื้อแล้วหลังจากที่เรารู้ตัวว่าเราเป็นเนื้อร้ายแล้วเนี่ยนะคะตอนนั้นเนี่ยคือรู้สึกยังไงบ้างก็เฉยมากก็แบบไกลไม่ได้เป็นธรรมชาติเนาะธรรมชาติก็บอกว่าเราก็คิดว่ากรรมของเรามาอย่างนี้เนาะมาหาคุณหมอก็บอกแกว่าเออต้องให้สายเป็นไปเนาะทำไมรักษาใช่ไหมคุณหมอให้กำลังใจค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเป็นเนื้อร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่ามาทันแล้วได้รับการรักษาเนี่ยอันนี้ก็ถือได้ว่าโหเป็นบุญแล้วพี่เนาะจริงๆนะแล้วตอนที่รับการรักษาเนี่ยคุณหมอเขาจะมีวิธีการรักษายังไงคะแล้วก็ผ่าตัดออกมานะคะเขาก็รักษาเขาก็บอกว่ารักษาเรื่อยๆเขาก็ให้ยากินเขาว่าปวดไหมเกร็งไหมหรือไม่ปวดเขาให้เขาคืนที่บ้านเขาไม่รู้สึกอะไรก็ไม่คิดว่าหัวอะไรก็อย่างเงี้ยค่ะอ๋อไม่แล้วตอนนั้นที่เข้ามาเนี่ยต้องผ่าตัดเลยหรือเปล่าคะก็แบบมาครั้งแรกก็ยังไม่ผ่าค่ะต้อง
ต้องเอ็กซเรย์แขนมือเลือดตรวจเลือดว่าความดันอะไรถามว่าโรคอะไรมีบ้างไหมไม่มีโรคอะไรเลยนะเนี่ยมีแขนหน้าแล้วคุณหมอก็บอกว่าแต่ต้องผ่าตัดนะแล้วพอคุณหมอบอกว่าต้องผ่าตัดเนี่ยโอ้ยเรารู้สึกยังไงบ้างพี่ก็กลัวนิดนึงค่ะแล้วพอดีมาหมอก็ให้มาพักโรงพยาบาล2 วันก็ผ่าตัดนะคะหมอก็สามารถทําได้เขาก็คุยให้กําลังใจนะเขาบอกว่าเออมันไม่หายจนไปรักษาก็หายถ้าปล่อยไว้นานอาจจะอาจจะเป็นมากยิ่งขึ้นก็ได้อย่างงี้เนาะหมอให้กำลังใจว่าเออก็ตกลงโอเคนะตกลงโอเคพี่คะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะชีวิตของเราในการเข้าสังคมหรือในการใช้ชีวิตเนี่ยเป็นปกติเหมือนเดิมไหมคะใช่เราค่ะเขามีงานอะไรนะคะแล้วก็ไม่ช่วยแบบเอาผ้าผืนผ้ามีกระบุกผืนค่ะเขาช่วยงานเขาค่ะก็ถือว่าเข้าไปใช้ชีวิตในสังคมเนี่ยได้เป็นปกติเหมือนเดิมค่ะไม่ได้มีความแตกต่างอะไรเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเทคโนโลยีตัวเนี้ยนะคะที่คุณหมอเขาใส่ไปให้กับพี่เนี่ยค่ะจริงๆแล้วดูแล้วก็คือเหมือนปกติทุกอย่างเลยค่ะค่ะพี่คะแล้วมาถึงของพี่บ้างของพี่นี้เป็นเหมือนกับพี่เขาหรือเปล่าคะเป็นเนื้องอกเหมือนกันไหมคะเป็นเนื้องอกเหมือนกันเป็นเนื้องอกเหมือนกันแล้วตอนนั้นเป็นยังไงอยู่ดีมันปูดขึ้นมาเลยหรือเปล่าคะคนก็มาถามว่าเป็นเมื่อวานเป็นอย่างก่อเจ้าก็มาได้เตะนี่เนาะเจ้าเนาะถ้ามันมาได้เก็บได้ปวดอย่างเนี้ยกับเจ้าแล้วไปที่คนบอกว่าพยาธิขึ้นสมองพยาธิขึ้นกิน7วันแล้วก็มาหายก่อนเนาะคนก็ว่าตาบ่ดีไอ้กะเจ้าเพิ่นก็ยาแก้วเซเพิ่นกินวัน1 15เม็ดเนาะแล้วบอกว่าเพิ่นเอ็กซเรย์เพิ่นก็บ่เอ็กอย่างเนี่ยกะเจ้าแล้วทีนี้ก็เลยมาที่สวนดอกไอ้กะเจ้ามาที่สวนดอกมาตาอาจารย์สิริพรเนาะเพิ่นก็เอ็กซเรย์เพิ่นก็ว่าเป็นเนื้องอกแล้วหลังจากที่มาที่โรงพยาบาลสวนดอกแล้วเนี่ยคุณหมอวิทย์นิชัยว่าเป็นเนื้องอกจะเปิ้ลเอ็กซเรย์ก็ดูเนาะเจ้าเนาะแล้วเปิ้ลว่าเป็นเนื้องอกไอ้กะแล้วเปิ้ลว่าต้องผ่าไอ้กะเจ้าโอ้เนี่ยพอพูดถึงคำว่าผ่าตัดน่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนจะกลัวผ่าตัดแล้วของพี่กลัวไหมคะเจ้าก็บอกว่าอาจารย์หมอเจ้าบอกผ่าได้ขอกินยาได้ขอเจ้าเออมีต่อรองกับคุณหมอด้วยนะบอกว่าขอกินยาได้ไหมมีเนาะมันจะแปลงกาตะใดกาอาจารย์หมอก็บอกว่าเปิ้นเลี้ยงพานี่เปิ้นนั้นเปิ้นบอกหูเสียงตะใดเนาะเจ้าเนาะแต่อันของพาเตอร์ไอ้กาแล้วเจ้าบอกว่ากินยาบ่ได้เปิ้นว่าถ้ากินยามันจะบ่หายเจ้าคือผ่าไอ้กาเจ้าเพราะว่าเรื่องของเนื้องอกอ่ะกินยาก็ไม่หายนะพี่เนาะมันก็ต้องใช้วิธีการผ่าตัดค่ะแต่หลังจากที่พี่เข้ารับการผ่าตัดแล้วเนี่ยนะคะชีวิตตอนนั้นน่ะหลังจากนั้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะก็ดีขึ้นมาเจ้าบาดเจ็บปวดได้กับเจ้าค่ะเห็นคุณหมอบอกว่าของพี่นี่คือเป็นในส่วนของตรงบริเวณเบ้าตาตรงนี้ด้วยเจ้าตาจะดันลงมาเจ้าแต่หมอนี่จะน่ากลัวเหมือนกันแล้วหลังจากที่พี่มาผ่าตัดแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องเรียกว่าเหมือนกับใส่ตัวต้นแบบรวดเร็วเข้าไปมันเป็นส่วนที่มันไม่ใช่อวัยวะเราแล้วเนี่ยมันแปลกปลอมไปหรือว่ามันก็ใช้ชีวิตได้เป็นปกติเหมือนเดิมอยู่ปกติเจ้าเวลามีการมีงานก็ไปช่วยเพื่อนธรรมดาเจ้าเพื่อนกินเหล้ากินยังเจ้าของเมื่อกี้น่ะเนาะอันนี้เซ็นเซอร์ค่ะอ๋อก็คือว่าก็ไปใช้ชีวิตปกติได้เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรแปลกแตกต่างไปเป็นแม่บ้านอยู่บ้านทำอาหารเจ้าค่ะแต่ถ้าวันนั้นเนี่ยพี่ตัดสินใจว่าไม่ผ่าเนี่ยสงสัยเนาะมันก็อาจจะทีหลังเนาะเออจะตกใจทีหลังนี่ก็ต้องขอบคุณอาจารย์หมอเนาะเนาะคนมีพระคุณต่อเนาะเป็นหมอศัลยกรรมหมออย่างนี้นะเจ้าค่ะมีผู้ยังเนาะจะบ่ลืมพระคุณเลยเนาะค่ะแล้วตอนนี้มีผลกระทบอะไรกลับมาอีกไหมคะเช่นอาจจะแบบปวดขึ้นหรือเคืองหรืออะไรมีไหมคะมันบาดเจ็บปวดเจ้าบาดเจ็บปวดแล้วพอวันที่11กรกฎาคมอาจารย์เนี่ยมาเอ็กซเรย์ดูถ้ามีเพิ่นจะสาแสงเลยค่ะเจ้าอ๋อก็จะมีการมาตรวจดูกันเรื่อยๆด้วยนะว่าเพิ่นจะนัดมาเรื่อยๆค่ะว่าเป็นยังไงบ้างแต่ที่ผ่านมาหลังจากที่ผ่าตัดแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยมีอย่างเจ้าโหดีใจด้วยจริงๆได้7วันถอดไหมแล้วก็ปิ๊กไปพักฟื้นที่บ้านแล้วก็มาหาอาจารย์ก็เอายาบำรุงสมองให้กินเนาะเจ้าเนาะ
ค่ะแต่ประเด็นนี้ไม่ได้กินยังละเจ้าโหได้รับเสียงยืนยันไปแล้วนะคะทั้งจากผู้ป่วยทั้งสองท่านเลยนะคะว่าหลังจากที่ผ่าตัดไปแล้วนะคะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์ไปแล้วเนี่ยก็คือปกติเหมือนเดิมสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมนะคะไม่มีอะไรไม่เจ็บไม่ปวดด้วยไม่เจ็บไม่ปวดค่ะต้องขอบคุณพี่ทั้งสองท่านมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วเป็นกำลังใจให้พี่ทั้งสองคนด้วยนะคะจากสถิติผู้ป่วยที่จะมารับการรักษาด้วยการใช้เทคโนโลยีการใส่กะโหลกเทียมนี้มักจะมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุมากที่สุดซึ่งขั้นตอนการรักษาจะเริ่มจากแพทย์ทำการเอ็กซเรย์ผู้ป่วยจากนั้นนำฟิล์มเอ็กซเรย์หรือ CT Scan มาให้กับนักวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ M-TECH เพื่อที่จะออกแบบสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์หรือการทำ RPเมื่อได้ต้นแบบรวดเร็วแล้วต้องนำไปเป็นแม่แบบในการสร้างวัสดุฝังในแล้วจึงนำกะโหลกเทียมที่เกิดจากเทคโนโลยี RP นี้ไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยได้เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าด้วยเทคโนโลยีและความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นนะคะไม่ไกลเกินฝีมือและความสามารถของพวกเราชาวไทยไปได้ค่ะอีกทั้งความร่วมมือกันระหว่างทางด้านการแพทย์นะคะและทางด้านวิศวกรรมการแพทย์ที่เกี่ยวข้องนะคะจะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะเป็นศูนย์กลางทางด้านการแพทย์แห่งเอเชียต่อไปในอนาคตค่ะและแน่นอนว่าความรู้ความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้องนะคะจะทำให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนั้นไม่ใช่เรื่องยุ่งยากหรือเป็นไปไม่ได้อีกต่อไปค่ะแต่ทางที่ดีนะคะเอคงต้องบอกคุณผู้ชมรวมถึงบอกตัวเอเองด้วยค่ะว่าการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐค่ะถ้าอยากได้นะคะก็ต้องสร้างด้วยตัวเองค่ะโดยการหมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะรวมถึงรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบทั้ง5หมู่ด้วยค่ะแล้วสุขภาพดีก็จะเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนเลยค่ะแต่ถ้าหากว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะโดยเราเนี่ยจะต้องอาศัยการรักษาพยาบาลโดยเทคโนโลยีต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์แบบที่นำเสนอไปแล้วนะแล้วก็สามารถติดต่อได้ค่ะที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาตินะคะหรือที่โรงพยาบาลประจำมหาวิทยาลัยแต่ละภูมิภาคอย่างเช่นที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือว่าต้องการติชมมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านนะคะสามารถติดต่อมาได้ค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะคะสำหรับวันนี้เอและรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะช่วงคำตอบจากห้องปฏิบัติการมีคำถามอยู่ว่าอนาคตข้างหน้าเทคโนโลยี RP จะมีโอกาสกระจายไปสู่โรงพยาบาลทั่วทั้งประเทศหรือไม่นี่ครับก็อย่างยกตัวอย่างเช่นที่ในปัจจุบันในเฟสปัจจุบันที่เราดำเนินการกันอยู่ก็คือการที่เราไปตั้งศูนย์ให้บริการที่เชียงใหม่อย่างเงี้ยนะครับหรือที่ขอนแก่นหรือที่อุบลราชธานีหรือที่สงขลานครินทร์นะครับในการที่เราจะเผยแพร่เทคโนโลยีตรงนี้ออกไปให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับหรือในจังหวัดใหญ่ๆทั่วในประเทศไทยที่สามารถรองรับเทคโนโลยีตรงนี้ได้นะครับที่มีความพร้อมทั้งเครื่องมืออย่างยกตัวอย่างเช่นเครื่อง CT ที่สามารถเซฟข้อมูลลงบนแผ่น CD ได้อยู่ในรูปแบบของไดคอมฟอร์แมตตรงนี้ถ้าโรงพยาบาลไหนที่สามารถทำได้ตรงนี้ฮะเราพยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็เข้าไปทำงานร่วมกับศัลยแพทย์ในแขนงต่างๆนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราวางแผนในการดำเนินการกันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในอนาคตอันใกล้หรือในอนาคตนะครับเราวางแผนว่าในเขตภูมิภาคของเราอย่างเช่นประเทศลาวพม่าหรือกัมพูชาหรือแม้ทั้งในประเทศที่พัฒนาอย่างมาเลเซียหรือสิงคโปร์ก็บางที่ก็เริ่มให้ความสนใจเทคโนโลยีตรงนี้แล้วก็เข้ามาติดต่อกับเรานะครับในการที่นำเทคโนโลยีนี้ไปประยุกต์ใช้จากฐานที่เรา implement หรือในการประยุกต์ใช้ในผู้ป่วยคนไทยตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อให้เทคโนโลยีนี้เผยแพร่ออกไปนะครับหรือแม้ทั้งมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้เราทำงานวิจัยที่จะตอบสนองต่อความต้องการต่างๆในการบำบัดรักษาหรือการแก้ไขความพิการของกะโหลกศีรษะที่อาจจะเป็นวัสดุประเภทอื่นหรือการแก้ไขความพิการส่วนอื่นของร่างกายนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรามาวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต่อไปในอนาคตครับไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ในความจริงออกไปเพื่อจนภัยให้เห็นด้วยตาใครปัญหาที่
ชัดชัดสักทีไปกันให้รู้นะอยากรู้อะไรพิสูจน์ให้ชัดชัด